มาเนี่ยต้องกินนะไม่ได้เลยนี่ไม่ได้ตัวนี้ใหญ่พี่น้องเลยเนี่ยสี่เพิ่นบ่ได้โอ้ดีใส่ตาเลยเบ้อเนาะกินกินพี่น้องนี่จีเอนี่คักคักมาสี่มาสี่มาคักกันได้นะนี่นะเอาได้ไหมมันกินได้ไหมกินได้ไหมแกพี่บอกว่านี้วันนี้มาเอาหมากกันถิ่นนะครับไปกินกับตำหมักหูเอาหน่วยใหญ่ๆเอาบ่ๆๆเอาหน่วยเยอะๆนี่ถึงอยู่บ่เอาหน่วยนี้เป็นหยังนี่มันหลายคนเด้ล่ะนี่เออนั่นแหละเอาได้อยู่บ่บัดนี้เอาโอ้โหคือเหมือนปุ๊กหมักหุงยู่ๆกันนะครับหน่วยฮับปูมือนี่ตอนนี้ก็กำลังจัดการแม่นหมักกระถิ่นนะครับผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าภาษาบ้านผมนั้นเขาเรียกว่าหมากคันถิ่นนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับในส่วนของคนที่กำลังขูดหมักหุงก็กำลังขูดนะครับส่วนผมกับพี่ทอมนั้นก็มาเอาหมากกันถิ่นนะครับผมหมากกันถิ่นก็สวยมากๆเลยนะฮะนี่ได้1ก็จะใช้ไม้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกมะบวกนะครับดอกมะบวกที่เอาไปแกงใส่ปลาอร่อยมากเลยนะครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณสวนของชาวบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมากกันถิ่นที่กำลังขอเอานะครับผมขอกับชาวบ้านนะครับเมาเครื่องบินกับวันนั้นเจ๊โอ้ยปาดหมักกันถิ่นหมักกันถิ่นหมักกันถิ่นย่าวันนี้มาเอาหมักกันถิ่นนะครับไปกินกับตำหมักหูภาษากลางเขาเรียกว่าหมากมากยังหมักกัน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 เหมียนบ่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วันก่อนหาหน่อไม้นะครับวันนี้มาเอาหมากกระถิ่นไปตำหมักหุงตำส้มตำนะครับเมื่อวานก็ไปหาเห็ดเห็ดก็ได้พอแต่แกงนะครับเห็ดก็ได้พอแต่แกงซ้ำนี่พอแล้ววะพอกับพอเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการขูดมะหุ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นลักษณะประมาณนี้แหละครับตามแบบบ้านๆในส่วนของพี่ทอมนั้นนะครับก็มาแกะหมักคันถิ่นนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่กินกับตำมะละกอของเรานะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับแผนกตำก็รอสแตนบายอยู่แล้วนะครับขั้นตอนแรกก็จะนี่ตำพริกตำมะเขือลงไปเลยรวมๆกันนะครับแล้วก็โคเลโคเลนะนี่บรรยากาศก็ครัวบ้านๆนะครับผมครัวบ้านๆหาอยู่หากินในวันนี้ก็ตำหมักหุงสู่กันกินแล้วก็จะเอาไปกินรวมกันนะครับผมกินรวมกันเสร็จแล้วก็จะนัดกันไปหาเห็ดในวันต่อไปนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับซุ่มแซวนะครับผมซุ่มแซวก็คือมาอยู่มากินรวมกันแล้วก็อาศัยเว้าพื้นกันนะผมเว้าพื้นกันปุ๊บเราก็จะพากันไปหาอยู่หากินในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปนะครับก็คือการหาเห็ดนั่นเองนะครับอ
ตำมะละกอมาแล้วครับกินตรงไหนดีครับตรงนู้นใช่ไหมครับยอกจะซื้อเนาะมันอยากกินนมเลยยังไปวานอ่ะดูละวันเดี๋ยวละวันอ่ะอีพ่อมึงพันนึงก็บ่ขอมึงข้าวหมูตัวนึงเลยวะเจ็บปอดอ่ะงบพันนึงพูเจ็บปอดจ้าเออชิงงานวันที่12เนาะ13กินได้พันแน่นั่นเพิ่นกินแล้วเลิศเอฟซีเจ้าหลายเด้FC หารู้ไหมหารู้ไหมหาเห็ดบ้านเจ้าสี่ก็จะถามนุ่มเว้ยถามกูนะไปแล้วแหละคิดกูโดแซ่บปะมาคิดเพื่อนครับว่าแซ่บเลยมาเป็นพี่เชนเตอร์อีกแล้วสวยมาเนี่ยต้องกินแล้วเนี่ยนี่นี่ไปเรียกตัวใหญ่ๆพี่น้องไอ้เนี่ยสี่ทอดบ่ได้โอ้ดีใส่ปากละเบ้อเนาะกินกินพี่น้องไอ้นี่จีเอนี่คักคักมาสี่มาสี่มาคักกันได้นะนี่นะเอาได้ไหมมันกินได้ไหมกินได้ไหมเนี่ยปะมันแดกกินไปเนี่ยอันนี้เอาอันนี้เจ็บซีอัดทุนเข้าเต็มเต็มเลยเอาได้ไหมอัดทุนกับหน้าซีเข้าเต็มเต็มเลยแต่มึงจับประเด็นก็มันเป๊ะเมื่อกินส้มตำเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปเก็บผักขยะนะครับที่เคยมาเก็บกับคุณแอร์แบ็กนะครับก็น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับที่คุณไอแบ็กไม่ได้มาเก็บด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาเก็บคนเดียวนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการมาเก็บในวันนี้นะครับก็จะเป็นกรรไกรตัดกิ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกรรไกรตัดกิ่งนะที่เอามาตัดนะครับไม่งั้นก็จะเป็นกรรไกรนะครับผมเป็นกรรไกรนะถ้าเอามือเปล่ามาเด็ดเอาก็คือมันค่อนข้างที่จะมีหนามนะครับหนามก็คือแหลมมากเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนต้นชะอมเลยนะครับเหมือนต้นผักเหน่าหรือว่าต้นชะอมนั่นเองวันนี้ก็ต้องการที่จะเยอะอยู่นะผมน่าจะเอาเต็มถุงนี่แหละปะเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักขยะกันนะครับโอ้ยหนามมันก็ค่อนข้างที่จะแหลมมากๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะแหลมกว่าต้นชะอมอีกนะผมเนี่ยกำหนึ่งก็10บาทเลยนะครับอยู่ที่ตลาดนะหนามก็ค่อนข้างที่จะแหลมเหลือเกินอันนี้ผมเห็นเขาเอาไปกินกับแกงหน่อไม้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้ากินกับแกงหน่อไม้มันจะอร่อยหรือเปล่าเคยเอาไปแต่ผัดกะเพรานะครับเคยเอาไปแต่ผัดกะเพรานะไม่เคยเอาไปกินกับแกงหน่อไม้นะครับอยู่ในตลาดก็ขาย10 บาทนี่ก็เยอะเกินนะฮะผักกันขยะอันนี้นะมันจะมีคนกินเฉพาะกลุ่มนะทำแรงก็ไม่ได้นะครับถ้าทำแรงนี้หนามมันจะทิ่มมือนะผมทิ่มมือแล้วมันก็จะเจ็บมันจะฝังในมือนะเราต้องเอามือดึงออกนะผมหนามก็ค่อนข้างที่จะแหลมกว่าผักชะอมอีกนะครับก็จะเจ็บแล้วก็เลือดสาดเลยนะครับแต่ก็อร่อยนะครับผักนี่ก็คืออร่อยมากๆเลยนะผมกินครั้งแรกก็ยังติดใจเลยนะครับเพียงแต่ว่าหนามมันค่อนข้างที่จะเยอะเท่านั้นเองนะครับถ้าเอาไปกินกับแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ก็จะอร่อยนะครับเราต้องเอายอดที่มันอ่อนมากๆเลยนะครับผมก็ตัดเอาค่อนข้างระมัดระวังมากๆเลยนะครับกลัวแต่หนามนะผมจิ้มข้างนึงก็โอ้โหเลือดอาบยิ้มออกมาเลยนะครับนี่ลักษณะการตัดของผมนั้นผมก็จะเลือกเอายอดที่มันอ่อนๆ นะครับกลับบ้านก็จะไปเลือกอีกทีนะครับกลับบ้านก็จะไปเลือกทีไม่ใช่ว่าตัดตรงนี้แล้วก็เสร็จนะครับกลับไปถึงบ้านก็เอาตัวที่มันอ่อนๆเลยนะครับแต่บางคนเขาก็จะเอาอ่อนตรงบริเวณนี้เลยนะครับแต่ของผมนั้นก็ต้องเอาไปตัดที่บ้านด้วยนะครับต้องรีบๆตัดนะครับตรงบริเวณนี้นะอ
หลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมได้ไปเก็บผักขยะมานะนี่นี่ก็จะเป็นผักขยะนะที่ผมเก็บมาก็ได้ถุงหนึ่งนะครับก็ได้ประมาณถุงหนึ่งแต่ว่ากลิ่นก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับต่อไปนะครับผมก็จะลงไปเก็บผักหนามนะผมวันนี้ก็จะเก็บ2อย่างเลยทั้งผักขยะแล้วก็ผักหนามมีแต่ผักที่เป็นหนามนะครับไปเดี๋ยวไปเก็บผักหนามที่ป่าผักหนามตรงบริเวณลำห้วยกันดีกว่านะครับเฮ้ยมึงจะมาให้เต้นระบำยังไงมึงจะมาให้เต้นระบำตึงอย่างบัดนี้ตึงบรรยากาศในวันนี้นะครับลมก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับแล้วก็โอ้โหนาข้าวก็กำลังเริ่มเขียวขจีนะครับข้าวกำลังเริ่มเขียวงามเลยฝั่งนู้นภูเขานะภูเขาสันเขื่อนแล้วก็เจ้าหลงกำลังวิ่งเล่นกับเต็งน้อยนะครับนุ่นตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงป่าผักหนามเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งเด็ดไปประมาณ 3-4 วันที่แล้วนะครับวันนี้ก็ลงมาเก็บอีกแล้วนะครับก็จะเอาไม่เยอะนะครับก็จะเอากำหนึ่งลงมาปุ๊บก็ได้เลยนะครับผักหนามสวยๆม่นป่าแล้วก็ม่นป่าตามเคยนะครับม่นป่าแล้วก็ม่นป่าอีกป่ะผักหนามผมก็นี่ก็จะเอาประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เอาเยอะมากนะครับก็จะเอาแค่พออยู่พอกินนะครับวันนี้ถ้าวันไหนเอาเยอะก็คือวันนั้นแหละครับเอาไปขายแต่วันนี้ไม่ได้เอาไปขายนะครับวันนี้จะเอาไปกินเฉยๆนะนี่จะเอาไปเป็นผัดผักหนามน่าจะผัดน้ำปลาไม่ผัดน้ำปลาก็ผัดน้ำมันหอยนะครับ